หย่อนสมรรถภาพทางเพศฟ้องหย่าได้หรือไม่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในกรณีนี้นะครับสำนักงานกิจการยุติธรรมเนี่ยเขาได้เผยแพร่สาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกรณีที่คู่สมรสของเราเนี่ยหย่อนสมรรถภาพทางเพศจะสามารถฟ้องหย่าได้หรือไม่นะครับคำตอบก็คือสามารถที่จะฟ้องหย่าได้สามีและภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมายหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยหย่อนสมรรถภาพทางเพศจนไม่สามารถจะร่วมประเวณีกันได้อีกฝ่ายสามารถยื่นฟ้องหย่าได้แต่ในกรณีที่ผู้ยื่นฟ้องหย่าเป็นผู้กระทำให้อีกฝ่ายหนึ่งหย่อนสมรรถภาพทางเพศกรณีนี้เนี่ยก็หมดสิทธิ์ที่จะฟ้องหย่าทันทีนะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะฟ้องหย่าได้นะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องคือในมาตรา1516วงเล็บ10สามีหรือภรรยาเนี่ยมีสภาพแห่งร่างแห่งกายทำให้สามีหรือภรรยานั้นไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาลอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้และอีกมาตราหนึ่งก็คือในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1517วงเล็บ2ถ้าสามีหรือภรรยาแล้วแต่กรณีได้ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจในการกระทําที่เป็นเหตุหย่านั้นฝ่ายที่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจนั้นจะยกเป็นเหตุฟ้องหย่าไม่ได้เหตุฟ้องหย่าตามมาตรา1516วงเล็บ10ถ้าเกิดเพราะการกระทําของอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งนั้นจะยกเป็นเหตุฟ้องหย่าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกรณีหย่อนสมรรถภาพทางเพศโดยปกตินะครับโดยธรรมชาติเนี่ยไม่ได้เกิดจากเหตุฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะฟ้องหย่าได้นั่นเองนะครับ